ันวิสาขบูชานะคะก็อยากจะให้แบบว่าเราคนไทยชาวพุทธนะคะอย่าลืมไปแบบว่าไปที่วัดได้ทําบุญนะคะถ้าไม่มีโอกาสได้ไปวัดจริงๆก็ทําบุญที่บ้านก็ได้สำหรับเบย่าก็คือสวดมนต์ก่อนนอนอย่างน้อยเราก็ได้สวดมนต์ได้แผ่เมตตาได้แบบว่านั่งกับตัวเองค่ะจริงๆมันมีหลายอย่างนะคะที่เราสามารถทำได้ในวันนั้นก็อย่างเช่นปล่อยปลาปล่อยนกขอให้แบบว่าทำแต่สิ่งที่ดีๆก็แล้วกันค่ะ